คอนิจิวะโปเต้เดซึสวัสดีนะครับโปเต้ครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องสกินมายบายโปเต้เย้ตริงตรองขึ้นทุกวันเลยมานะครับวันนี้นะครับเราจะกลับมารีวิวสกินแคร์นะครับในหมวดของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้านะครับตัวนั้นก็คือเจ้า cleansing oil นะครับผมถามว่าทำไมต้องใช้เจ้า cleansing oil เหรอยิ่งผู้ชายเนี่ยมีผิวมันมากอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยจะเอาน้ำมันมาล้างหน้าเนี่ยมันจะดีหรออะไรเงี้ยผมบอกเลยว่าดีและควรและต้องนะครับผมนะในฐานะที่เป็นผู้ชายเหมือนกันเนี่ยรูขุมขนกว้างหน้ามันเมือกเหมือนกันเนี่ยใช้แล้วยังแฮปปี้เลยนะครับผมถามว่ามีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนที่ต้องใช้เดี๋ยวมาฟังกันนะครับผมเรามาดูตัวผลิตภัณฑ์ที่ผมจะนำเสนอกันก่อนนะวันนี้นะครับเป็น cleansing oil แบบ luxury brand ของญี่ปุ่นนะครับแบรนด์นั้นก็คือ Twin Tree นะครับแบรนด์ Tree นะครับเจ้าตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับเป็นสูตรที่พัฒนาใหม่นะครับผมซึ่งขวดจะต้องเป็นสามเหลี่ยมนะครับแล้วสูตรเก่าเป็นยังไงล่ะสูตรเก่าจะชื่อว่าสูตร balancing นะครับ balancing cleansing oil นะครับตัวนี้ชื่อสูตรว่า Tree นะครับชื่อเดียวกับแบรนด์เขาเลยดีไซน์ขวดเก่าจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับส่วนดีไซน์ขวดใหม่นะครับจะเป็นสามเหลี่ยม triangle แบบนี้นะครับผมนะครับถามว่าทำไมต้องใช้เหรอพอยไปที่คุณผู้ชายเลยเพราะยังไงคุณผู้หญิงเนี่ยใช้อยู่แล้วเรื่อง cleansing oil เพราะว่าเมคอัพเนาะแต่งหน้าเนาะแต่คุณผู้ชายไม่ได้แต่งหน้าเนี่ยจะทำไมต้องใช้เหตุผลก็คือว่าแค่คุณใช้ครีมกันแดดคุณก็ต้องใช้ cleansing oil ในการทำความสะอาดผิวหน้าเพื่อชะล้างเอาครีมกันแดดนั้นออกไปมันยังไงหรอมันยังไงนะหรอมันก็คือว่าเจ้าครีมกันแดดเวลาคุณทาคุณจะเห็นไหมว่ามันจะมีความเคลือบมันๆอยู่บนผิวชั้นนอกของเรานั่นแหละเขามีส่วนผสมของน้ำมันอยู่นะครับสิ่งใดเอ่ยจะชะล้างสิ่งเดียวกันได้ดีนะครับผมคืออะไรหน้าเนี่ยมีส่วนกันแดดอยู่นะมีกันแดดอยู่ซึ่งมันเป็นน้ำมันใช่ไหมเราเอาแค่น้ำเปล่าก่อนนะน้ำเปล่าล้างออกไปน้ำกับน้ำมันมันก็เข้ากันไม่ได้อยู่แล้วฉะนั้นคุณล้างหน้าไม่ได้ไม่สะอาดเต็มที่ถ้าคุณใช้แค่น้ำเปล่าคุณเพิ่มโฟมล้างหน้าเข้าไปเพิ่มค่า pH ที่เป็นด่างเข้าไปเอาด่างไปเอาน้ำมันออกก็ออกได้เหมือนกันแต่ออกได้ไม่หมดจดนะครับผมไม่เคลียร์ใดๆเลยจะสู้น้ำมันด้วยกันเล่าชักชวนกันออกจากรูขุมขนไปใช่ไหมถูกไหมเอาน้ำมันล้างน้ำมันนั่นคือเคลียร์ที่สุดสะอาดที่สุดนะครับผมและตัวนี้ระดับดีฟครีนนะครับก็คือเข้าไปชั้นล้างทำความสะอาดระดับรูขุมขนเลยนะครับผมฉะนั้นมันจะลดอาการเกิดสิวเกิดการอุดตันใดๆทั้งสิ้นนะครับและจะทำให้ผิวหน้านะครับที่เผยขึ้นใหม่นั้นกระจ่างใสด้วยทำไมล่ะเพราะว่ารูขุมขนเมื่อสิ่งสกปรกออกไปหมดแล้วเนี่ยรูขุมขนก็กระชับชิดมากขึ้นนะครับผมและคราบเมลานินที่เป็นเดดเซลล์อยู่ชั้นนอกเนี่ยที่มันตายแล้วเนี่ยมันถูกชะล้างออกไปเนี่ยนะก็จะทำให้ผิวหน้านั้นมันมีความสว่างกระจ่างใสมากขึ้นด้วยนะครับผมนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมต้องซื้อ cleansing oil ใช้นะครับผมไปจัดกันได้เลยนะ ขอโทษครับแนะนำเลยว่าต้องใช้นะคุณผู้ชายนะเพราะสิ่งใดๆเลยคุณผู้ชายก็ต้องทาครีมกันแดดออกจากบ้านถูกไหมครับแล้วถ้าผมไม่ได้ใช้อะไรเลยไม่แต่งหน้าไม่ใช้ครีมกันแดดเลยจะต้องใช้ cleansing oil ไหมก็เลือกเอาว่าจะใช้ cleanser พวกโฟมล้างหน้าหรือสบู่ก้อนที่ใช้สำหรับล้างหน้าหรือจะใช้พวก cleansing ที่เป็น cleansing oil cleansing bar cleansing water ใช้ตัวใดทำความสะอาดอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าไม่มีเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องของครีมกันแดดนะตัวใดก็ได้นะครับผมแต่ถ้ามีครีมกันแดดต้องเป็น cleansing oil นะครับผมน้ำมันล้างน้ำมันให้ดีที่สุดถามว่าแล้วแบรนด์นี้เนี่ยเขาเป็นอะไรพิเศษอะไรยังไงนะครับวันนี้ไม่ได้มโนนะครับจะอ้างอินจากแมนนวลตัวนี้นะครับของแบรนด์ตรีที่ผมไปซื้อน้องเขามาแล้วก็พนักงานจากสำนักงานญี่ปุ่นได้ให้แมนนวลเล่มนี้มานะครับผมก็มานั่งอ่านนะวันนี้เราจะอ่านตามแมนนวลนะครับตรีตัวนี้นะครับมีสารสกัดที่เป็นออร์แกนิกสูงนะครับถึง 98% นะครับมีอะไรกันมาบ้างนะครับก็มีลอเลฟออยล์นะครับลอเลฟลีฟออยล์นะครับผม2เมล็ดชาเขียวนะน้ำมันสกัดจากเมล็ดชาเขียว3ก็คือโรสซิปออยล์นะครับและ4นะครับน้ำมันผิวส้มนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นการปลูกออร์แกนิกทั้งหมดทุกตัวนะครับตรีนั้นคัดเฉพาะส่วนผสมที่เป็นพืชหรือดอกไม้หรือสารสกัดจากสมุนไพรนะครับที่เป็นการปลูกด้วยฟาร์มออร์แกนิกเท่านั้นนะครับและเป็นการเก็บด้วยมือเท่านั้นนะครับผมนะครับสูงขนาดไหนเลยไอสารสกัดที่มาจากออร์แกนิกธรรมชาติอยู่ในขวดนี้สูงถึง 98% นะครับผมขนาดความจุของเจ้าน้ำมันข้างในเนี่ยมีกันเท่าไหร่เหรอ185 ml นะครับผมแล้วก็ข้างในเนี่ยนะ185 ml อาจจะน้อยกว่ารุ่นเก่ารุ่นเก่ามันรู้สึกว่าจะ200 ml นะครับแต่ความออร์แกนิกไม่สูงเท่าตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะครับราคาขายอยู่ที่เคาน์เตอร์แบรนด์ประเทศญี่ปุ่นนะครับที่เคาน์เตอร์ทรีเนี่ยขายอยู่ที่4,500
เยนยังไม่รวมภาษีนะครับฉะนั้นไปคำนวณกันเองเลยนะว่าเงินไทยจะตกประมาณเท่าไหร่นะครับผมภาษีบวกไปอีก 10% นะแพงนะบอกเลยว่าแพงแล้วทำไมซื้อมาใช้ดีนะครับเหตุผลเดียวเลยคือดียังไงเหรออ่ะพูดกันตรงๆยอมรับแบบไม่ตอแหลเลยนะก็คือกรีดีกว่าครีนซิ่งออยล์ตัวอื่นแค่เรื่องกลิ่นยอมรับกันนะจริงเรื่องอื่นก็คือเหมือนกับ cleansing oil ทั่วไป cleansing oil ที่มีหน้าที่การทำความสะอาดผิวหน้าอย่างเช่นมูจิก็ใช้ดีคุณถูกและดีล่าสุดที่ผมรีวิวไปซูฮะก็ถูกและดีนะครับผมซอฟติโมก็ถูกและดีนี่คือกลุ่มของดักสโตร์3ตัวที่ผมใช้แล้วแฮปปี้นะทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับใช้ควบคู่กับเจ้าตรีนี่แหละตรีโดดเด่นกันกว่าแค่3ตัวนั้น4ตัวนั้นหรือตัวอื่นในดักสโตแค่เรื่องกลิ่นเท่านั้นเองผมใช้เขาในวันที่ผมทำงานเครียดหรือออกไปเจอมลภาวะหนักๆเท่านั้นเองแล้วตัวหลักๆที่ผมใช้ทุกๆวันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นดักสโตนะครับผมเพราะด้วยราคาของเขามันสูงใช่ไหมฉะนั้นเราก็เก็บเขาไว้ใช้ในวันที่สุดเจ๋งๆมันจะดีที่สุดนะแล้วมันจะแฮปปี้นะแล้วมันก็จะใช้ได้นานนะครับผมตัวดักสโตที่ผมใช้นั้นถูกและดีก็คือกลิ่นเขามันก็แบบกลิ่นน้ำหอมแบบปรุงแต่งบ้างล่ะกลิ่นแบบมาฝรั่งตาแก้วบ้างล่ะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันไม่ได้เป็นกลิ่นที่มาจากธรรมชาติได้เหมือนตรีแบบนี้นะครับกลิ่นของตรีนั้นมีความเป็นซิตรัสนะครับยิ่งรุ่นใหม่นะมีความเฟรชสดชื่นและหอมแบบสะอาดนะครับผมซึ่งจะทำให้เกิดการผ่อนคลายทางอารมณ์นะครับความตึงเครียดต่างๆนะครับผมทำงานมาหนักหน่วงเครียดมากเนี่ยนะเจอกลิ่นของตรีเข้าไปนะครับผมบอกเลยว่าแฮปปี้นะครับวิธีการใช้นะครับก็คือปั๊มนะครับขอเลยนะอย่าปั๊มเดียวขอ2ปั๊มนะครับ2ปั๊มปึ้มๆลงไปนะครับผมแล้ววอร์มให้ตัวออยล์เนี่ยมีความอุ่นๆนัวๆในฝ่ามือเราก่อนนะครับวอร์มเสร็จแล้วเอามาอังนะครับแล้วสูดดมเข้าไปอย่างนี้นะครับสัก 5-8 ครั้งนะครับผมนี่คือทางแบรนด์แนะนำมานะ BA พนักงานแนะนำมาเลยว่าให้สูดดมเข้าไปอย่างนี้ 5-8 ครั้งนะครับหายใจเข้าไปช้าๆลึกๆแล้วผ่อนหายใจออกนะครับทำไปเลยนะครับพุทโธไปเรื่อยๆนะครับ คราวนี้เสร็จแล้วก็ทำการนวดวนออกนะครับให้ทั่วใบหน้านะครับเว้นบริเวณรอบดวงตานะจริงๆ Tree Cleansing Oil เนี่ยไม่ได้สร้างมาเพื่อการล้างเมคอัพตรงบริเวณส่วนการแต่งหน้าในบริเวณตานะครับผมฉะนั้นตรงนั้นต้องไปใช้ Eye Remover กันเอาเองนะแยกต่างหากนะครับแต่ลิปสโตนลิปสติกพวกนี้แก้มเกิ้มอะไรนะครับเอาออกได้ทั้งหมดเลยแล้วที่เขาให้เว้นรอบดวงตาเพราะว่าถ้ามันเข้าแล้วต่อให้มันเป็นออร์แกนิกมันก็มีอาการเคืองเป็นปกตินะครับผมมันยังมี 2% ที่ไม่ใช่ออร์แกนิกไงพอนี่มัน98ฉะนั้นมันก็ต้องเกิดอาการเคืองตาเป็นปกติตัวนี้พอนวดวนออกเสร็จแล้วใช้เวลากับเขานิดนึงนะอย่ารีบนะครับการใช้ Cleansing Oil ยิ่งคุณใช้นานเนี่ยนวดไปเหอะมันเกิดอาการทั้งผ่อนคลายแล้วก็ทำความสะอาดเดสเซลออกไปได้ดีเนี่ยใช้เวลากับเขาสักนิดนึงไม่ใช่แบบโอ้วัวปึ๊บรอบๆออกแล้วล้างออกเลยถามว่าแล้วหลังจากที่นวดวนออกเสร็จแล้วจะใช้นวดเป็นมิ้วต่อดีมั้ยครับแล้วแต่เลยผมถามพนักงานมาแล้วว่าเอ๊ะตรีไม่ได้เคลมเรื่องของการนวดมิ้วนะครับผมคือตรีเนี่ยนวดน้ำมันเสร็จแล้วเนี่ยล้างออกได้เลยนะครับผมแต่บางคนพอมันเป็นรูปของออยล์มันสามารถทำเป็นเนื้อมิ้วได้ก็ถ้าใครอยากทำต่อก็ทำใครไม่อยากทำก็ได้นะครับตรีไม่ได้ซีเรียสเรื่องตรงนี้นะครับผมคือนวดแล้วนวดก็ใช้เวลานานมากแล้วเราล้างออกเลยก็ได้จะได้ไม่เสียเวลานะครับผมแล้วจะต่อด้วยครีนเซอร์พวกโฟมหรือสบู่ก้อนที่เป็นเฟเชียลโซปบาร์พวกนี้อีกหนึ่งขั้นตอนก็จะดีนะครับถ้าไม่ใช้ล่ะไม่ใช้ก็ผมก็สังเกตแล้วว่าผมไม่ใช้ก็ไม่มีอาการสิวตึกอุดตันอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าตัวนี้เป็นดิฟคลีนระดับรูขุมขนอยู่แล้วฉะนั้นมันไม่มีปัญหาในเรื่องของการเกิดการอุดตันหรือเรื่องสิวอยู่แล้วนะครับผมเพียงแต่ว่าพอเราต้องใช้ครีนเซอร์เนี่ยเพื่อให้เรารู้สึกสบายใจเฉยๆว่ามันจะได้แบบคลีนแอนด์คลีนจริงจริงดับเบิลคลีนเนี่ยคือดีที่สุดนะครับคือการทำความสะอาด2ขั้นตอนเนี่ยดีที่สุดนะแต่จากขั้นตอนเดียวก็ไม่มีปัญหานะตัวนี้แพงมากสำหรับผมนะผมก็ถือว่าแพงมากล่ะเพราะว่าพอไปเจอเจ้าดักโตที่ใช้เนี่ยโอ้โหราคาต่างกัน3เท่าตัว3เท่าถึง4เท่าตัวฉะนั้นก็รู้สึกเลยว่านี่คือแพงมากแต่คุณใช้วิธีแบบผม4ใช้ควบคู่กันไปนะทุกวันคือใช้ดักโตไปแต่วันไหนที่เกิดอาการแบบหนักหน่วงทางความรู้สึกทางอารมณ์นะครับอยากผ่อนคลายด้วยกลิ่นนะครับผมคุณก็ใช้ตรีในบางวันนั้นในวันพิเศษนั้นๆ นะครับผมเพราะงานวิจัยของญี่ปุ่นนะครับรองรับมาเลยนะครับว่ากลิ่นใดที่ถูกจริตเขาดอกจันไว้นะต้องย้ำนะว่าคำว่าถูกจริตกลิ่นใดที่ถูกจริตกับคนคนนั้นกลิ่นนั้นจะส่งอนุภาพให้ทั้งองค์รวมของสุขภาพนั้นดีขึ้นนะครับทุกระบบมีการปรับสมดุลร่างกายที่ดีขึ้นเลยนะเพราะว่าสมองมีการสั่งการว่ามันสบายใจมันผ่อนคลายทุกอย่างมันเลือดลม
ทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะครับและส่งผลต่อผิวในแง่ของรูขุมขนในการผลิตน้ำมันวันที่คุณเครียดหนักเนี่ยการผลิตมันจากรูขุมขนเนี่ยมันจะออกมากกว่าปกติแล้วรูขุมขนจะบานนะครับนะรูขุมขนจะกว้างเห็นชัดแต่วันไหนที่คุณมีการแบบลื่นเลิศสนุกสนานผ่อนคลายนะรูขุมขนคุณจะจักชับชิดนะครับผมการผลิตน้ำมันจะเป็นปกตินะฉะนั้นตัวนี้ แนะนำว่าใช้เถอะครับเคลนซิ่งออยล์ต้องใช้แต่แบรนด์ไหนหรืออะไรความสะดวกของแต่ละคนไม่เท่ากันฉะนั้นไปจัดได้เลยนะครับผมใครที่พอมีงบกลางๆแบบผมนะชีวิตหนึ่งนะครับถ้าเป็นคนรักการใช้สกินแคร์นะซื้อเข้ามาใช้สักครั้งหนึ่งในชีวิตโดยเลือกใช้วิธีเดียวกับผมก็คือใช้เฉพาะวันหนักๆหน่วงๆทำความรู้สึกจริงๆนะแค่นั้นเองนอกนั้นเราก็ใช้ cleansing oil ทั่วๆไปที่เป็นดักสโตรราคาถูกแค่ไม่กี่ร้อยบาทนั้นก็ได้พอดีเหมือนกันนะครับผมเอาล่ะวันนี้ต้องจากไปก่อนนะครับยังไงขอกำลังใจโดยการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งทิ้งนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ